วัสดีครับนี้เราจะมาสอนวิธีการฆ่าฮันนุมานแบบที่ถูกและก็แบบที่ผิดนะโดยผู้ช่วยผมจะเป็นอีกเซตหนึ่งฮะเซตเท่าที่เราเห็นคือเซตไอรอนเซตหนังสัตว์และไดมอนด์นะฮะอันนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องก่อนนะต่อไปช่วยแอมดิเราเรื่องแรกมาเราต้องตัดขามันฮะตัดขามันนี่คือตัวอย่างที่ผิดนะคือการฟันแล้วมองหน้ามันนะมันจะวิ่งหนีแล้วก็พร้อมแบบยกบล็อกกลับมายกบล็อกไล่ฆ่าเราต่อนะฮะนี่คือตัวอย่างที่ผิดนะใช้เวลาในการฆ่านานมากถ้าเราไม่ตัดขาเขานะโอเคครับเรามาดูเซตต่อไปกันเลยนะฮะมาดูกันเลยฮะต่อไปเป็นแบบที่ผิดฮะลูกนั่งหายตัวได้เลยเรียนวิชามาจากโมกุลแน่นอนเลยมันจะฆ่าจนกว่าจะตายนะมันหนีอะครับมันหนีไปทางนู้นละฮะนั้นมันไม่สนใจครับเป็นฮะตรงนู้นนะฮะไปเลยฮะวิ่งไปข้ามันเลยฮะอย่าให้ได้คิดผมเสียเวลานะฮะข้ามันฮะข้ามันคุณก็เดินหนีมาที่พื้นที่ของเราฮะเรียบร้อยฮะต่อไปเป็นเซตไดมอนด์นะฮะเซตไดมอนด์ฮะไปครับผู้ช่วยครับกลับพื้นที่ครับกลับเร็วกว่าเดมอนกูเองฮะนั่นคือท่านผู้ชมของเราเรามาฆ่าเขาแบบถูกต้องมันก่อนตัดขานะเล็งย้ำนิดนึงนะว่าเล็งไปที่ขานะฮะเล็งไปที่ขาแล้วเขาจะตายนะตัวอย่างที่ผิดก็คือเล็งไปที่ตัวหรือหน้าเขานะหน้าของเอ็นเดอร์แมนนั่นเองเหมือนโจรมากเลยครับเขาก็โมยมาแล้วมาขโมยเจ้าที่นี่ครับเป็นการฆ่าเนื้อแมวที่เสียเวลาก็เสียเนื้อมากเลยฮะเสียเนื้อพลังงานในการเดินนะแต่ถ้ามีโอกาสโดนมอนสเตอร์อื่นลุมด้วยนะโอเคครับเราก็ขอจบกันแค่นี้นะฮะจบคลิปกันแค่นี้นะฮะคลิปต่อไปเราจะมาทำอะไรโปรดติดตามชมตอนต่อไปครับอันนี้เราลืมแนะนำทีมงานนะฮะทีมงานก็มีผมครับ RC Channel ครับคุณแอดนะฮะคุณแชมป์ในฮะทักทายคนดูหน่อยฮะ